ัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะพวกเรานะคะจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกันที่พัทยาค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของใครคะเด็กๆวันเกิดของพี่ลียานะคะครบกี่ขวบคะเป็นทริปวันเกิดนะคะครบ8ขวบของพี่ลียานะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพัทยาซึ่งเราจะไปแวะที่ตั้งคาเฟ่ของค่ะไปตั้งคาเฟ่ของนะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมใดๆก็คือทุกคนค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่บ้าบุญคาเฟ่ทุกคนค่ะฟังชื่อแล้วเอ๊ะมันจะเป็นยังไงบ้าบุญคาเฟ่จะเป็นคาเฟ่ที่ทำบุญหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะเดี๋ยวตามไปดูจ้าประทับใจสุดๆทุกคนบ้าบุญคาเฟ่นะคะเราขับรถมานะคะอยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทุกคนค่ะมาถึงแล้วนะคะเราขับมาที่มอเตอร์เวย์เนาะมันจะมีทางเข้าไปเลยทุกคนค่ะตาม GPS มาเลยทุกคนมาถึงเนี่ยเจอแบบหุ่นยนต์บับเบิ้ลบีนะคะนี่หุ่นยนต์อะไรทุกคนอันนี้เป็นหุ่นเหล็กเจ้าของแอนเจอรี่ใดๆคือมีหุ่นมากมายทุกคนค่ะอันนี้มีเดอะฮักด้วยทุกคนประเด็นก็คือลูกๆดิฉันคือกรีดตั้งแต่ลงรถอะไรคะแดดร้อนไม่ใช่ทุกคนหมายถึงว่าประทับใจในความที่แบบมันมีความหุ่นยนต์คือลูกสาวคนโตน้องลียานี่ชอบความหุ่นยนต์มากๆใดๆคือมาจ้าถ่ายรูปกับบับเบิ้ลบีนิดนึงนี่เห็นไหมทุกคนเขาจะมีป้ายว่าเชิญลูกค้าหยิบบัตรคิวนะจ๊ะคือที่นี่นะคะมันมีที่จอดรถประมาณ 86,365 คันได้คือกว้างขวางมากทุกคนค่ะนี่เลยเดินเข้าไปนะคะเขาจะมีป้ายค่ะบอกทางนะคะคาราโอเกะกอดหน่อยพระบุญคาเฟ่ครัวนู่นนี่นั่นนะคะเข้าไปด้านหน้าตรงบริเวณจับบัตรคิวอู้ใดๆคือสวยสวยมากทุกคนค่ะคือประทับใจตั้งแต่ทางเข้าเลยจ้ามีบ่อปลาคาร์ฟนะจ้าน่าจะเป็นปลาตัวผู้นะคะเพราะว่าคือบ่อปลาคาร์ฟได้ค่ะได้เดี๋ยวรอที่เขาถ่ายรูปก่อนนะคะใครไม่ขับดิฉันขับค่ะทุกคนค่ะน้องลียาก็คือประทับใจเป็นอย่างมากนะคะตรงนี้ก็จะมีไอเย็นๆทุกคนค่ะด้วยความที่ตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากนะคะก็จะมีแบบพัดลมไอน้ำเขาเรียกว่ากระไอน้ำน้ำอ่ะมันไหลรินออกมาทำให้เราแบบเย็นชุ่มชื่นตลอดเวลาทุกคนคะใดๆก็คือเราเจอจุดรับบัตรคิวแล้วค่ะทุกคนคะตรงนั้นเลยทุกคนคะก็มีประชากรนะคะอยู่จำนวนหนึ่งค่ะที่รอรับบัตรคิวอยู่นะคะคุณพ่อขวัญก็ไปรับบัตรคิวแล้วนะคะรับบัตรคิวค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ป้าบุญคาเฟ่กว้างฝั่งมากเลยค่ะแล้วบรรยากาศคือสวยมากเลยนะคะเข้ามาคือแบบมีพวกหุ่นยนต์นะคะมีบับเบิ้ลบีนะคะมีหุ่นหลังอย่างออปติมัสนะคะแล้วก็มีแบบความสวยความธรรมชาติคือแบบสวยจริงๆทุกคนค่ะแล้วเขาก็แบบมีร่มบริการด้วยนะสำหรับใครที่ร้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาร่มมาอย่างนี้ก็มาได้เลยคนที่สวยคือสวยแบบสวยแบบสวยอ่ะสิแล้วมีแบบความประคามคนคือเราเข้ามาตอนนี้คือคุณพ่อกับน้องยายาดาเขาก็คือไปจองที่จุดรับบัตรคิวรับประทานอาหารนะคุณต้องรับบัตรคิวนิดนึงเพราะว่าคนก็ค่อนข้างจะเยอะแต่สถานที่เขาคือกว้างขวางมากคนตรงนี้เลยมีความแบบปลาคาร์ฟแล้วก็มันก็มีความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกระไอเย็นไอน้ำแบบนี้ออกมาตลอดให้เราแบบเย็นความชื่นใจตลอดคนขาบรรยากาศดีมากตอนนี้ได้มาตอนประมาณเที่ยงเที่ยงพอดีเนี่ยก็คือแบบมีความต้นไม้ร่มเย็นมากทุกคนขาสวยงามเลยที่มีคนขอดยากเปิดสวยทุกคนค่ะข้างในมีอีกนะอันนี้คือข้างหน้าตรงจุดบริเวณรับบัตรคิวทุกคนดูสิก่อนนะค่อยๆให้เพื่อนๆเห็นก่อนนะคะว่าแบบอันนี้คือแค่ด้านหน้านะที่แบบความรับบัตรคิวอ่ะมันก็คือดีงามขนาดนี้แล้วทุกคนค่ะคือแบบดีงามมากจริงๆค่ะโอ้ตอนนี้เหมือนจะได้เวลาแล้วนะคะได้คิวแล้วหรอคะคุณพ่อเนี่ยค่ะได้คิวอะไรคะคิวไม่ต้องได้โต๊ะแล้วครับได้โต๊ะแล้วนะคะเป็นโต๊ะอะไรคะคุณพ่อโต๊ะที่97ค่ะเป็นเบาะนั่งไหมคะอ๋อเป็นเบาะนั่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพาไปดูกันค่ะน้องยดาไปค่ะเราได้โต๊ะแล้วนะคะทุกคนใดๆก็คือเราเดินไปแล้วค่ะจะให้ดูนะคะว่าระยะทางการเดินคือร้านเขากว้างขวางมากและดูบรรยากาศสิคุณขานี่ขนาดด้านหน้านะคะจะมีฟิลความร่มรื่นค่ะบรรยากาศที่แบบดีงามทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะคะเราก็จะเลือกว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวานี่เป็นโซนไพรเวทนะคะที่เป็นห้องคาราโอเกะใดๆมีโอมีแอร์อัพแอร์แอร์ทายคุณกับตันอเมริกานี่เป็นหรือล่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์อีกจุดนึงนะคะที่เขียนว่าป้าบุ้งคาเฟ่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีดอกไม้ห้อยให้ถ่ายรูปทุกคนค่ะแล้วก็มีแบบแผ่นหินเดินเข้าไปนะคะถ่ายรูปกลางน้ำทุกคนค่ะตรงนี้แล้วก็จะมีความเป็นแบบศาลาเป็นที่นั่งรับประทานอาหารที่แบบจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มน่ารักที่สุดทุกคนค่ะแล้วนี่เดินไปเลยค่ะทางเดินคือยาวมากทุกคนค่ะเรานะคะบอกว่าเลือกตรงจุดที่มันเป็นแบบมีความเบาะนั่งนะคะเพราะว่าเราดูรีวิวไปแล้วทุกคนค่ะอยากนั่งบริเวณแบบฟิลนั้น
ฟีลแบบนั่งกลางน้ำแบบดูปลาคาร์ปไปด้วยอะไรด้วยใดๆมาถึงแล้วทุกคนคะถึงแยกอีกแยกนึงแล้วนะคะให้เราตรงไปนะคะไม่ต้องเบี่ยงซ้ายนะคะขึ้นมอเตอร์เวย์ใดๆตรงไปเลยค่ะทุกคนคะตรงไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะตรงฟีลนี้เนี่ยจะเป็นฟีลแบบนั่งเบาะนั่งโต๊ะแบบเตี้ยๆว่าไปเดินไปถึงแล้วทุกคนคะนี่เลยก็จะมีความแบบปลาคาร์ฟอยู่นะคะแล้วที่นี่เขามีอาหารขายด้วยนะคะประมาณขวดละ25บาทเนี่ยนะคะเราสามารถซื้อจากด้านหน้านะคะแล้วก็มาให้บริเวณที่รับประทานอาหารได้แต่ตอนนั้นคือเรายังไม่รู้ว่าต้องซื้อไปตั้งแต่ตอนแรกก็เลยยังไม่ได้มีให้มาทุกคนยายราถอนหมดนี่ถึงโต๊ะของเราแล้วค่ะทุกคนว้าวใดๆก็คือเลิฟมากทุกคนค่ะตอนที่ไปถึงเนี่ยประมาณเที่ยงนะคะซึ่งแดดกำลังเปรี้ยงปร้างปัตตังก้าปัตตังกี้มากทุกคนค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบมันเป็นความร่มรื่นเนาะเราก็จะเห็นแบบความแบบเย็นสบายมีเสียงน้ำมีปลาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเป็นฟีลแบบความร่มเย็นเป็นสุขทุกคนค่ะมาถึงแล้วเราก็สั่งอาหารกันเลยนะคะตรงจุดนี้เลยเดี๋ยวจะเปิดเมนูให้ดูนะราคากับอาหารที่นี่คือโอเคมากทุกคนค่ะคือราคาดีแล้วก็อาหารรสชาติอร่อยนะคะขออะไรคอมเมนต์อันนี้เลยทุกคนค่ะยำคือเดอะเบสมากรสชาติยำคือดีฝุดๆทุกคนค่ะเราสั่งเบิ้ลไปเลยนะคะคือยำอร่อยมากใดๆคือทุกคนนี่เลยราคาก็จะประมาณนี้ก็คือเป็นราคาร้านอาหารนะดีงามคือรสชาติอร่อยแล้วก็ปริมาณเหมาะสมกับราคาจ้าเขามีนกด้วยนะทุกคนค่ะบริเวณรอบๆเนี่ยนอกจากที่จะมีปลาคาร์ฟนะคะซึ่งเป็นปลาที่แบบแหวกว่ายนะคะอยู่บริเวณน้ำที่มีอยู่เยอะมากทุกคนค่ะก็มีการเลี้ยงนกด้วยเลี้ยงไก่ด้วยแล้วนี่เลยทุกคนสนามเด็กเล่นหรือว่าเป็นเครื่องเล่นเด็กๆที่แบบส่งเสริมพัฒนาการทั้ง82ด้านทุกคนค่ะคือลดเลอมากอันนี้คือลูกดิฉันคือวิ่งมาเล่นก่อนแล้วแม่ตามมาถ่ายไม่ทันจริงๆลูกบอกเหลือมากระดกนี่ละจ้าที่ยังไม่ได้เล่นโอเคแม่ถ่ายทันอันนี้ก็ถือว่าเป็นรักคุณอย่างสูงจ้าอันนี้เลยทุกคนนะคะคือเด็กๆเขาก็แฮปปี้นะคือเป็นคาเฟ่ที่แบบว่านอกจากเป็นแบบเป็นร้านอาหารที่รับประทานอาหารด้วยแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำมากมายเพราะฉะนั้นที่นี่คือดีเดอะเบสใครที่มาชลบุรีจะต้องมาที่นี่เลยค่ะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่มาแล้วก็กลับไปคุยให้ฟังนะคะคือจริงๆก็คือเรายังไม่เคยมานะแต่ว่าพี่ๆที่ทำงานอะไรเพื่อนๆเนี้ยเคยมาทุกคนบอกเลยว่าต้องพาลูกแกไปนะแบบนี้ทุกคนคือพูดเป็นเสียงเดียวกันจ้าเพราะฉะนั้นพยาบาลยอดนักเล่าวันว่างของเราก็ต้องจัดจ้านี่เลยใดๆคือทุกคนขามาเลยค่ะเด็กๆเขาก็เล่นกันสนุกสนานฮาเฮปตังเกปตังกานะทุกคนขานี่เลยใดๆก็คือใดๆทุกคนดิฉันพูดมาไม่หยุดถึง7นาทีกว่าแล้วนะคะยังเหลืออีกประมาณ10นาทีทุกคนรอฟังกันก่อนนะคะใดๆก็คือใดๆเดี๋ยวขอดูดน้ำนิดนึงเนาะไอตัวเล็กขึ้นไปแล้วจ้าเด็กๆเขาก็มีความสนุกสนานนะในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราสั่งอาหารนะคะแล้วเราก็พาลูกๆมาวิ่งเล่นในช่วงที่รอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนขาอันนี้เลยเราก็ให้ลูกๆเขาดูด้วยเนาะว่าแบบว่าเขาเคยเล่นอันนี้ตอนอายุช่วงนี้วัยนี้เป็นช่วงปิดเทอมเนาะเราก็พาเด็กๆไปเล่นกันคาเฟ่นี้ถือเป็นคาเฟ่ที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะสำหรับคนที่ต้องการอาหารอร่อยแล้วก็มีกิจกรรมทำแล้วก็มีที่เล่นของเด็กๆให้เด็กๆได้ปล่อยพลังที่นี่เนี่ยนะคะเขาเปิด8โมงถึงเที่ยงคืนเลยนะทุกคนคะใดๆก็คือสุดยอดไปเลยทุกคนคะรถมากอำเภอบางละมุงตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีจะอยู่แบบติดกับเลียบมอเตอร์เวย์เลยทุกคนคะใดๆก็คือมาง่ายมากนี่มาเล่นชิงช้าแล้วจ้าแกว่งไปเลยจ้าลูกจ๋าในระหว่างนี้นะคะในระหว่างที่เรารออาหารก็ให้เด็กๆ เขาปล่อยพลังกันให้เต็มที่จะได้รับประทานอาหารกันอย่างอร่อยทุกคนของเล่นก็คือเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างไรยาดาก็เล่นชิงช้าถูกนะคะของเล่นไม้ของเล่นเขาคือยาวเลยแล้วคือที่นั่งของเราอะเราเลือกเป็นแบบซุ้มนั่งเบาะนั่งอะก็จะมีความแบบมีความเบาะนะคะแล้วเราก็นั่งอยู่ข้างๆแบบนั้นนะคะแล้วตรงนี้เป็นไรของเล่นอยู่ใกล้ๆพอดีเลยค่ะนี่ลายของเล่นคือเยอะมากทุกคนก็จะมีความแบบเป็นของเล่นเด็กนะคะเยอะมากยาวไปเลยทุกคนค่ะสามารถที่จะมาเล่นได้โดยแบบไม่แออัดยัดเยียดเลยนะคะและยาวไปนู่นเลยค่ะแล้วก็ที่นั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรารออาหารก่อนนะคะทุกคนใดๆก็คือเราเนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปดูห้องน้ำทุกคนห้องน้ำที่นี่เขารถมากแอร์เย็นฝุดๆ ดูแอร์เขาติดแอร์เลยนะคะในห้องน้ำนี่คือมีแยกหญิงชายทุกคนคะแล้วห้องน้ำนี่คือมีความไพรเวทสูงสุดมากคือมีความเย็นสบายและที่สำคัญคือกลิ่นคือดีมากทุกคนคะกลิ่นหอมสดชื่นมีเจ้าหน้าที่ดูแลแบบสะอาดเวอร์เครื่องดื่มมาแล้วจ้าแล้วก็ของเครื่องดื่มนะคะ
แดดวันนั้นคือมีความ41องศาเซลเซียสได้ทุกคนค่ะคือแดดแรงมากลูกดิฉันยังไปไม่ถึงทะเลจ้าแต่ว่าสีผิวคือเริ่มมาแล้วเป็นแบบเหมือนผิวแม่ไงแบบดูดรังสีอันตราเวลเลสนิดนึงทุกคนค่ะนี่เลยบริเวณนี้นะคะสามารถที่จะเอาอาหารปลามาให้ได้ใดๆก็คือทาปากกันมาชมพูแฟตเลยจ้าอาหารมาแล้วจ้าอันนี้เลยจ้าที่เรคคอมเมนต์นะคะว่าอร่อยมากๆทุกคนค่ะคือติดดาวไปเลยจ้าจุดนี้นะคะแล้วเราก็สั่งข้าวผัดปูนะคะเป็นไซส์แบบ4ท่านประมาณ300กว่าบาทนี่แหละทุกคนค่ะจำราคาไม่ได้แต่ว่าคุ้มมากทุกคนค่ะเพราะว่าปูคือแบบมาเป็นเนื้อเป็นก้อนๆเลยอ่ะเออแล้วก็ยำก็คือน้ำยำนี่แบบสดน้ำเลยอ่ะคืออร่อยมากน้องเจดาลียาคอนเฟิร์มทุกคนค่ะนี่เลยคือแบบเนื้อปูแบบแน่นๆเน้นๆเลยจ้าข้าวผัดปูรสอร่อยคุ้มจ้าเราก็ต้องกินโชว์นิดนึงนะคะให้ความรู้สึกเป็นฟีลแบบเป็นแบบช่องอาหารนี่คืออร่อยมากทุกคนค่ะอร่อยไม่พอนะคะแล้วก็แบบปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆนะคะกุ้งตัวโตๆทุกคนค่ะอร่อยเลิศอร่อยเลิศแล้วดูฟีลความแบบนี้ขนาดตั้งกล้องแบบให้มันเห็นแบบมุมเนยก็จะเห็นแบบความหลังคามุมจ่าทุกคนค่ะด้วยความที่เป็นแดดที่41องศาเซลเซียสนะคะทุกคนแต่ว่าเรามีพัดลมเป่านะคะแล้วก็มีลมเย็นๆเป่าด้วยนี่ทุกคนเราทั่วๆไปของในคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีไก่ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเรียกว่าพันอะไรใครรู้นะคะคอมเมนต์บอกด้วยขอบพระคุณอย่างสูงค่ะนี่ทุกคนจะพามาดูแบบใครที่เป็นชอบแบบ private นะคะอยู่ห้องแอร์ค่ะโดนแบบอากาศร้อนไม่ได้นะเดี๋ยวละลายอะไรอย่างนี้นะคะเราก็มีบริการเหมือนกันทุกคนค่ะเป็นห้องคาราโอเกะที่เป็น private zone ตรงนี้ก็มีทุกคนค่ะหรือว่าใครที่ปวดข้อปวดเข่าปวดสะโพกนะคะก็มีโต๊ะให้นั่งแบบห้อยขาแบบนั้นก็มีค่ะนี่เราเดินออกมาด้านหน้านี้เรารับประทานอาหารอิ่มแล้วทุกคนค่ะเราก็เดินมาด้านหน้าทุกคนเราก็มีนกค่ะทุกคนนกนี่มันคุยได้นะเดี๋ยวเราไม่ได้เอาเนื้อหนังมาทุกคนมันพูดด้วยมันพูดว่าอะไรอ่ะเงี้ยเด็กๆ ก็ได้ยินลดเดี๋ยวนะมันพูดตอนไหนไม่แน่ใจทุกคนได้เลยอะไรนะคะคือมันฉลาดมากใดๆก็คือมันน่ารักสีสวยสดนะคะเขาจะเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเราดีมันพูดไหมจ๊ะจ้าคุณพ่อบอกไปได้แล้วจ้าร้อนจ้าทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลาคาร์ฟกันข้างหน้าแล้วก็จะไปถ่ายรูป 3,865 รูปนะคะบอกเลยว่าใครที่มาจะต้องได้รูปแน่นอนอยากฟังรูปสาวดึงโอเคทุกคนใดๆก็คือนี่เลยจ้าเรากำลังจะไปให้อาหารแล้วจ้าขวดละ25บาทจ้ามาแล้วจ้าได้อาหารปลาคาร์ฟแล้วจ้านี่เลยบรรยากาศแบบนี้ทุกคนคือฟินฟิลไม่ไหวฟิลเหมือนแบบอยู่ในธรรมชาติที่แบบสวยงามคือหลับตาสิทุกคนค่ะจะบอกว่านี่คือบรรยากาศของแดด41องศานะคะแล้วนี่ก็คือคนเยอะมากแต่สถานที่เขากว้างขวางโล่งโปร่งสบายแล้วด้วยความที่ต้นไม้เยอะลมก็พัดเย็นกริ้วสวยทุกคนแล้วก็มีแบบนาอาพัดลมกระไอน้ำเขาเรียกอะไรอ่ะคือเย็นสบายทุกคนค่ะแบบนี้เลยมีฟีลความแบบมีเสียงน้ำตกนี่ลูกดิฉันคือเลิฟมากคือปลาแบบเยอะไม่ไหวนอกจากปลาตรงบริเวณที่รับประทานอาหารแล้วนะคะยังมีปลาที่แบบเป็นต้อนรับแขกอยู่ด้านหน้าทุกคนอันนี้เป็นแบบรีเซพชั่นทุกคนคะคุณคือเลิศมากคือแบบดีงามไปอีกคือต้องไปนะทุกคนใดๆก็คือใครที่ยังไม่เคยไปปะบุญคาเฟ่ต้องไปไม่นั้นเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใดๆก็คือพักมา14นาทีแล้วจ้านี่เลยคือเด็กๆเขาก็จะแบบมีความแบบเพลินเจริญใจค่ะนี่เลยปลาเยอะมากทุกคนค่ะแล้วคือแต่ละจุดคือแบบนี้จุดให้อาหารปลาเยอะมากคือเราไม่ต้องไปแออัดแต่ว่าแย่งว่าตรงนู้นตรงนี้อย่างเงี้ยคือเขาแบบทำตรงสะพานหินอะตรงแบบหินที่แบบเดินไปในน้ำอะลดๆอะก็จะมีเห็นบางท่านนะเขาใส่ชุดแบบฟิตเฟียสอะเดินสับๆถ่ายรูปเล่นติ๊กต็อกคือลดสุดทุกขาอันนี้คือหน้าร้านทุกคนค่ะที่มีน้ำตกนะเขาจะมีป้ายเขียนบอกนะพระบุญคาเฟ่ต้องมาจริงๆทุกคนค่ะบอกเลยว่ามันดีจริงๆแล้วเนี่ยและอาหารอร่อยมากคอนเฟิร์มเลยทุกคนค่ะเอาเวลาไปหยอดทุกวันเหรอคะเด็กๆสรุปว่าป้าบุญคาเฟ่คือดีไหมคะดีค่ะหนูปลาปลางับมือหนูเอาปลางับมือด้วยทุกคนค่ะคือแบบเป็ดก็งับแต่ว่าไม่เจ็บใช่ไหมคะไม่เจ็บค่ะเป็ดสรุปว่าอ๋อเป็ดนี่ฝันยาดาสรุปป้าบุญคาเฟ่สนุกไหมคะสนุกค่ะ
เอาเหรอคะสรุปก็คือให้คะแนนนะคะป้าบุญคาเฟ่10เต็ม10เลยค่ะทุกคนค่ะบอกเลยว่าต้องมานะคะอาหารอร่อยแล้วก็วิวดีงามแบบสุดๆทุกคนนี่เราต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ป้าบุญคาเฟ่ลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีบ๊ายบายก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสรุปแล้วก็คือเลิศทุกคนเพราะฉะนั้นต้องมาดิฉันเอารูปมาฝากด้วยนะคะเป็นรูปของดิเพกความน่ารักความที่แบบต้องมาทุกคนค่ะนึกออกไหมว่ามันเลิศคือน่ารักอ่ะนี่เป็นความทรงจำดีๆนะทุกคนค่ะเก็บรูปสวยๆมาฝากทุกๆคนนะคะและหวังว่าวันหยุดนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะในการที่จะหาที่เที่ยวนะก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองนะคะให้มีความสุขและให้คุ้มค่าในหนึ่งชีวิตที่เราเกิดมานะคะอย่างน้อยนะคะได้มาสถานที่สวยๆกับคนที่เรารักนะคะได้ทานอาหารอร่อยอร่อยแค่นี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วจริงๆค่ะนี่เลยนี่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆดูกันยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ